家好，今天我们为你们介绍华侨崇圣大学。สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยของเรากันนะคะไปกันเลยจะบริบาลมงคลสมัยหัวเฉียวมหาวิทยาลัย泰国华侨崇圣大学是泰国第一所也是唯一所由华人捐款全资新建管理和不以盈利为目的的大学同时也是第一所又是至今为止为所获泰国普弥蓬国王陛下恩赐孝明并御驾亲临主持揭幕典礼的大学中间的扇子取自报德善堂中间绳有泰文英文和中文校名方式校门华侨崇圣大学建设时九世皇殿下曾经从此门进入学校ประตูเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเสด็จผ่านประตูแห่งนี้เมื่อครั้งทรงเสด็จเปิดมหาวิทยาลัยซุ้มประตูเสด็จ5ช่องหมายถึงประตูแห่งมงคล5ประการแด่ผู้มาเยือนและสมาชิกของชุมชนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มีสิริมงคล金菩提树雕塑华侨崇圣大学标志性建筑物以菩提树为源的佛教遗树雕塑ปฏิมากรรมพระบรมโพธิสมภารเป็นปฏิมากรรมแนวธรรมศิลป์เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์โดยใช้สัญลักษณ์ต้นโพสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกแผ่พระบารมีให้ความร่มเย็นแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าและต่อชาวจีนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่อดีตกาลสื่อคู่ชนชู台湾商务印书馆出版发行的影印文原格四库选书选泰国仅此一套现藏于华侨崇圣大学五楼中文图书馆หนังสือสื่อคู่选书ในประเทศไทยมีอยู่แห่งเดียวที่ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแบ่งเป็น4ภาคคือจิงเป็นคัมภีร์ของสำนักปรัชญาขงจื่อและธรรมเนียมประเพณีสมัยโบราณสื่อเป็นตำราประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองจื่อเป็นตำราร้อยปาดจีนหลากสำนักและด้านนักการทหารนักกฎหมายนักการเกษตรจีเป็นวรรณคดีวรรณกรรมกวีนิพนธ์在文化艺术中心里，真人木偶戏以真人扮成木偶来表演泰国传统木偶戏，并加入现代舞蹈元素，是华侨崇圣大学的标志之一，在国际商业享有声誉。หุ่นคนถ่ายทอดความงามของท่วงท่าคนเป็นหุ่นนับเป็นศิลปะร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยมีเพียงแห่งเดียวที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งมุ่งสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้ยืนนานและสร้างชื่อเสียงของศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ขจรไกลสู่นานาประเทศทั่วโลกเยี่ยนสุนเตียวซู่大雁是正五楼宝氏家族的精神象征代表着在正五楼宝氏弟带领之下整个家族如雁群般团结一致飞向成功ปฏิมากรรมนกหงังสื่อความหมายของการเป็นผู้นำที่ดีความมีระเบียบวินัยและความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะทั้งนี้นกหงังหรือห่านฟ้าคู่เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลเตชะไพบูลย์สะท้อนปรัชญาแง่คิดของท่านดร.อุเทนเตชะไพบูลย์ที่ทรงคุณค่าเป็นแรงบันดาลใจต่อคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานฐานะความเป็นอยู่ชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณธรรมความดีผู้ถี่ชู่有九世皇普密蓬大帝于1994年3月20日亲手栽种赤火小松盛大学校树庇佑着整个校园ต้นโพสัญลักษณ์แห่งรุ่งอรุณของการรู้แจ้งเห็นจริงมีที่มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพนำความสว่างสะอาดและความสงบมาสู่โลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นโพต้นนี้เมื่อวันที่24มีนาคม2537เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ这是遥园，遥园是一座小型中式园林，位于火烧松盛大学文化艺术中心和松盛纪念馆旁。สวนอภิรมย์หรือสวนจีนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสวนยินหยางเป็นสวนพฤกษชาติประดับอาคารด้านข้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติงดงามด้วยเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมจีนแวดล้อมด้วยธรรมชาติเน้นศาสตร์ฮวงจุ้ยด้วยหลักดุลยภาพหยินหยางมีศาลาทรงจีนทานน้ำสะพานศิลาน้อยใหญ่ต้นไผ่เขียวและสิงโตเป็นต้น这是太师火龛火龛中供奉有三尊佛像保佑着火烧松盛大学全体师生ศาลาไทยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป3องค์คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อโตบุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติต่างก็น้อมสักการะบูชาและศรัทธาถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเสมอมา这是红砖火烧松盛大学校园内许多建筑外墙都附以漂亮结实的红砖ตึกแดงรูปลักษณ์แข็งแกร่งงดงามเป็นส่วนสำคัญของอาคารเรียนอาคารหอประชุมและสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเพื่อสรรสร้างบัณฑิตออกไปเป็นคนดีมีความรู้ทำประโยชน์ให้สังคมเจ้าก็ชื่อ孔子圣像孔子圣像公元2016年孔子圣像在火烧松盛大学的健康公园里รูปปั้น孔子สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2559ตั้งอยู่ในสวนสุขภาพของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจงโหล位于二号教室楼楼顶，时刻提醒着华侨崇盛大学学子们时间的宝贵。หอนาฬิกาณอาคารเรียน
ั้งไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนใจให้รู้คุณค่าของเวลาแต่ละวินาทีที่ล่วงเลยไปและตระหนักถึงความสำคัญของการตรงต่อเวลาเจิ้งอู่โหรบอชื่อถงเซียง用以纪念华小雄盛大学选址人郑五柔博士รูปเหมือนดร.อุเทนเตชะไพบูลย์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงดร.อุเทนเตชะไพบูลย์อดีตประธานมูลนิธิปอเต็กตึ๊งซึ่งเป็นผู้นำในการเชิญชวนคนไทยเชื้อสายจีนมาร่วมกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไต้ฟง主持像位于行政楼东侧代表着华小雄盛大学师生们秉承ไต้ฟง主持慈悲济世的精神并将之发扬光大校训学生服务社会便由此而来ปฏิมากรรมหลวงปู่ใต้หงประดิษฐานณศาลาทรงเก่งจีนบริเวณด้านข้างของอาคารอำนวยการซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฝ่ายทำดีมีเมตตาธรรมซึ่งเป็นที่มาของปณิธานเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม我们หัวเฉียวฉงเซิ่ง大学有两个校区大学的第二区有教室楼教室楼有五层，有三楼学生宿舍，有食堂，还有大学的酒店，就是希瓦利帕维链酒店。好了，这是我们介绍大学的视频。เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของพวกเราค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทุกคนนะคะเชียร์เชียร์เจ้าสุดจับจบจิกกี้โจมาสนุกกันร้องลั่นเฮฮา